นะครับและผมก็มีการติดต่อจนกระทั่งทุกวันนี้งานของอันเนี้ยความจริงมันไม่ใช่เรื่องมากมายคือมีงานว่าจะต้องขุดลอกแม่น้ำจำนวนเท่านี้ตัวนี้เจ็ดสายมีเงินอยู่ 1,215 ล้านมันก็คือหาคนมาทำงานทำงานของทางราชการนั้นก็ทำตามระเบียบวิธีการของกระทรวงการคลังมีข้อกำหนดต่างๆซึ่งไว้เรียบร้อยทำกันมาอย่างนี้หลายสิบปีแล้วเมื่อได้ผู้รับจ้างมาก็ควบคุมงานหรือถ้าเรียกเป็นวิชาการหน่อยก็คือการบริหารสัญญาดูงานให้เป็นไปตามสัญญาเนื่องจากในสัญญานั้นกรมเจ้าท่ามีความชำนาญเพียงพอเพราะว่าจัดจ้างกันทุกปีเป็นประจำแล้วก็มีข้อกำหนดควบคุมข้อกำหนดกันเรียบร้อยที่เรียก TOR หรือข้อกำหนดต่างๆนั้นเรียบร้อยเพียงแต่ว่าคอยควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาเริ่มขุดตรงนี้ตรงนี้ทรายจะต้องขุดกี่ตรงนี้งานโครงการนี้เป็นเงินเท่านี้40ล้านมีเงินจะต้องขุดทรายกี่หมื่นคิวกี่แสนคิวให้ขึ้นมาเท่านั้นนะครับนี่คือการบริหารสัญญาเมื่อบริหารสัญญาพอก็ขุดได้เรียบร้อยก็มีการรับงานตรวจรับเรียบร้อยรับงานจ่ายเงินจบนะครับขั้นตอนที่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้มันอยู่ที่ว่าการควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาที่ว่าตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ผมก็จะขอตอบเป็นบางเรื่องนะครับท่านไม่ต้องห่วงครับพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นการมาธิการ4-5 คณะนั้นได้เรียกกรมเจ้าท่าไปสอบทุกอาทิตย์ส่งหนังสือมาให้ผมสั่งให้กรมเจ้าท่าไปชี้แจงรวมแล้วตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษาตั้งแต่เดือนเมษามาจนถึงปัจจุบันเนี่ย57ครั้งขนาดยื่นถอดถอนผมแล้วยื่นอภิปรายแล้วกรรมาธิการพวกท่านก็ยังเรียกให้บอกให้กรมเจ้าท่าเอาหลักฐานไปเลยตั้ง 6-7 อย่าง 6-7 รายการแต่ละรายการนั้นยุบยับนะครับผมแน่นอนครับผมไม่ให้พลาดนะครับตัวผมก็ตรวจงานนี้อยู่อย่างเข้มงวดอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าผมทำอะไรท่านได้เห็นท่านจะได้หายข้องใจตัวท่านก็คิดว่าโครงการนี้มันไม่ชอบมาจากคนท่านก็ไปตรวจผมก็ทราบมีผู้หลักผู้ใหญ่ของในพรรคท่านไปตรวจลงไปวัดไปอะไรผมก็ว่าดีแต่ที่ไม่ดีอย่างคือแทนที่พบแล้วแทนที่จะมาบอกผมหรือช่วยกันบอกกระทักท้วงมันจะได้ไม่เสียหายไม่ได้เสียหายกับบ้านเมืองอย่ารอให้เสียหายแล้วค่อยมาเอะอะมันก็ไม่มีประโยชน์แต่โชคดีเคราะห์ดีที่เรื่องนี้ยังไม่เกิดถึงกับเสียหายไม่มีอะไรเสียหายนะครับมีแต่เพียงผมถูกท่านพูดผมเสียหายท่านครับท่านประธานที่เคารพผมเลือกตามที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วผมได้กวดขันตรวจติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับโดยที่ผมได้ส่งสั่งให้ปลัดกระทรวงผมก็สั่งได้เฉพาะปลัดกระทรวงระดับสูงไปคอยควบคุมดูแลแทนผมจัดการอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
ผมจะแสดงเอกสารอันแรกที่ให้เห็นนะครับขอกล้องช่วยดูจับใกล้ๆนะครับจะได้เห็นว่าเป็นความจริงผมเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมความจริงมีก่อนหน้านี้แต่เป็นหลักเป็นฐานแล้วก็เอาวันที่2พฤษภาคมเนี่ยเรื่องขอให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการจ้างวานจ้างงานเรียนท่านปกค.คือปลัดกระทรวงคมนาคมโดยที่จท.คือเจ้าท่ากรมเจ้าท่ามีงานจะต้องขุดลอกแม่น้ำคูคลองต้องใช้จ่ายงบประมาณสูงเกรงว่าจะเกิดการทุจริตหรือมิไม่ได้ปริมาณตามที่มีการจ้างงานดังนั้นเพื่อเกิดประโยชน์แก่ทางราชการให้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตอบตรวจสอบการจ้างงานโดยให้นายสอนศักดิ์แสนสมบัติผมระบุตัวเลยนะครับท่านผู้นี้เป็นรองปลัดกระทรวงคมนาคมเพราะผมเห็นว่าท่านว่างงานน้อยอยู่แล้วก็คุมงานด้านนี้อยู่ให้เป็นประธานโดยพิจารณาประกอบกำลังในการตรวจจ้างงานโดยเชิญข้าราชการกระทรวงเช่นฝ่ายตำรวจทหารฝ่ายปกครองท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ชำนาญเป็นชุดตรวจราชการและระดับตับฟังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลลงชื่อพลตำรวจโทชัดรัฐมนตรีช่วยคืออย่างนี้ครับเนี่ยผมอยากจะให้มีคนเข้ามาช่วยกันดูกันหลายหูหลายตาเพื่อความโปร่งใสแล้วเขาก็กระทรวงคมนาคมก็แต่งตั้งครับแต่งตั้งจริงรองปลัดกระทรวงผู้ตรวจราชการผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักล้วนแล้วแต่ข้าราชการระดับสูงทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีระดับชั้นผู้น้อยประกอบคณะกลางไปตรวจเรื่องนี้นะครับเพราะว่างานนั้นกว้างขวางตั้งเจ็ดสายงานนั่นคือวันที่2พฤษภานะครับพอมาวันที่6มิถุนายนเดือนเดียวนะครับผมก็ยังไม่สบายไม่ยังเป็นเท่าที่ระดับตับฟังจากตำรวจบ้างจากคนที่ผมรู้จักกันบ้างแล้วก็มีคนมาร้องเรียนบ้างผมก็กลัวว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามอาจจะไม่หรือไม่เรียบร้อยไม่ได้ผลงานตามเป้าก็อีกคราวนี้เรียนอธิบดีกรมเจ้าท่าเลยครับตามมติคณะมติที่ให้เจ้าท่าขุดลอกน้ำสายหลักเพื่อป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วนขณะนี้กำลังเข้าฤดูฝนจึงขอให้เร่งรัดดำเนินการดังกล่าวขอให้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้ทราบโดยด่วนที่สุดพลตำรวจโทชัดรัฐมนตรีช่วยครับนั่นคือพฤษภามิถุนามาเดือนสิงหาครับมีหนังสือฉบับที่3เป็นหลักเร่งรัดการดำเนินงานจ้างขุดลอกคลองบำรุงรักษาร่องน้ำในประเทศและชายฝั่งทะเลทั้งหมดเลยนะครับเรียนปลัดกระทรวงคมนาคมตามที่เจ้าท่าลบได้รับงบประมาณเนี่ยฟื้นฟูเยียวยาสถานการณ์อุทกภัยจ้างเหมาขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำทั้งประเทศและชายฝั่งบัดนี้ระยะเวลาล่วงเลยมาจนเข้าไตรมาสที่4ของปีงบประมาณ255ปรากฏว่ามีโครงการขุดลอกฟื้นฟูสภาพร่องน้ำหลายโครงการที่ล่าช้ากว่าแผนนะล่าช้าเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดจึงให้ท่านเร่งรัดดำเนินงานของเจ้าท่าให้เป็นไปตามแผนงานนะครับนี่ครับเดือนสิงหาพฤษภามิถุนาและก็มาสิงหาพอมาถึงวันที่17ตุลาคมสิงหากันยาตุลานะครับกันยาเนี่ยถ้าท่านจำได้ก็คือวันสิ้นสุดสัญญาของทั้ง26โครงการผมเนี่ยติดตามตลอดมีคนไปดูตลอดว่าแต่ละโครงการนั้นไม่เรียบร้อยส่งงานไม่ได้ด้วยความเป็นห่วงกลัวเกรงว่าเจ้าหน้าที่อาจจะละเลยเลินเล่อนะครับจึงได้มีคำสั่งถึงอธิบดีกรมเจ้าท่าในวันที่17ตุลาคมกำชับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินของโครงการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยด้วยกรมเจ้าท่าได้รับอนุมัติให้ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำสายหลักนะครับเพื่อป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วนรวม28โครงการจริงๆแล้วมี28
นะครับไอ้ที่มันบวกอย่างอื่นอีก2ไอ้26นี่คือเฉพาะอันนี้ที่คุยกันเนี่ยทั้งหมดได้ครบกำหนดสัญญาของการดำเนินงานแล้วเดือนกันยายน2555นะครบแล้วเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานและการตรวจรับงานขอให้ทิบดีกรมเจ้าท่าเร่งรัดตรวจสอบก่อนการอนุมัติการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามผลงานและตามแบบสามารถตรวจสอบได้แล้วรายงานให้ทราบทั้ง28โครงการเคร่งครัดตรวจสอบครับนี่คือทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านประธานครับผมเกรงว่ามันจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการก็จึงได้มีคำสั่งวันที่17ตุลาแล้ววันที่28ตุลาผมก็ได้รับแต่มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งไปอยู่กระทรวงมหาดไทยนะครับก่อนหน้าจากนั้นเพียง10กว่าวันเองนะครับนี่ผมให้ดูเพียงที่ท่านผู้อภิปรายได้พูดถึงว่าการทำงานนั้นทรายไปไหนอะไรไปไหนนะครับผมยกฉายตัวอย่างให้ดูนี่คือสภาพก่อนขุดนะครับนี่คือแม่น้ำมูลตอนหนึ่งจังหวัดศรีสะเกษนี่คือสภาพก่อนขุดตื้นเขินอย่างนี้นะครับน้ำจะไหลได้อย่างไรเมื่อน้ำมามันก็ท่วมไปของข้างก็ตื้นเขินมากเหลือเกินสภาพพื้นที่หลังขุดรอบบริเวณจุดที่หนึ่งจุดเดียวกันนะครับต้นไม้นี่ยังเหมือนกันนะฮะนี่เขาขุดมาเป็นลำน้ำแล้วแล้วก็เอาทรายเนี่ยครับขึ้นมาทำเป็นคันนะส่วนหนึ่งที่ทำเป็นคันส่วนหนึ่งประชาชนที่ต้องการทรายเป็นวัดวาอารามอบต.สาธารณกุศลที่ต้องการจะใช้ทรายถ้ามีทรายเหลือมีทรายเหลือจากทำคันกรมเจ้าท่าทำหนังสือถึงกรมเจ้าท่ามีสิทธิ์ให้ไปเป็นไปตามระเบียบส่วนที่เหลือก็กองไว้ตรวจตรวจสอบครับเพราะฉะนั้นท่านไปตรวจไปอะไรเนี่ยอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะฮะนี่คือสภาพก่อนขุดนี่สภาพหลังขุดนี่กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการดังนี้นะครับเป็นแม่น้ำเอาทรายขึ้นมาทำเป็นคันตะลิ่งชัดเจนนะครับนี่คือบริเวณน้ำที่ท่วมมาจากการขุดครับผมก็ได้คิดว่าในช่วงนี้คงจะอธิบายความไว้เพียงเท่านี้ว่าผมเป็นรัฐมนตรีนั้นมีหน้าที่กำกับดูแลงานของทางราชการในหน่วยงานที่ผมรับผิดชอบเมื่อมีงานมิได้มีการไปรับรู้ไม่ได้ไปรู้เห็นว่าจะต้องเอาคนนั้นคนนี้ผมไม่เคยรู้จักกับบริษัททั้ง14บริษัทที่มารับเหมานี้เลยแม้แต่บริษัทเดียวครับเพราะว่ามันเป็นต่างจังหวัดไกลๆทั้งนั้นผมไม่ทราบไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่เขาทำไปเมื่อผมตรวจสอบแล้วมันเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการทุกประการผมจะไปทำอะไรจะไปสงสัยผมยังไม่กล้านะครับทั้งที่ผมก็ได้รับข่าวมีคนการแข่งอะไรกันนะผมหูหนักผมต้องฟังมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง26โครงการนี้ยังจนกระทั่งบัดนี้นะครับท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทร์หลวงทองท่านเป็นรัฐมนตรีที่มารับดูแลควบคุมกำกับกรมเจ้าท่าต่อจากผมยังยืนยันได้ว่าฮะเพิ่งยังรับทราบกันว่ายังไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาได้แม้แต่รายเดียวมีผู้รับเหมาที่มายื่นบอกว่างานเสร็จแล้วขอให้ตรวจรับงานสองรายแต่ปรากฏว่าหลักฐานอะไรก็ต่างๆก็ไม่เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกจะมีการวางแผนการในการต้องปรับกันแล้วเนื่องบางรายที่จะส่งงานไม่ทันและอาจจะมีบางรายที่จะต้องยกเลิกงานนะครับต้องขอเรียนยืนยันกับท่านประธานและท่านสมาชิกว่าผม
ไม่มีแน่นอนเรื่องทุจริตเรื่องช่วยเหลือต่อมาอีกนิดหนึ่งครับท่านประธานที่เคารพท่านผู้อภิปรายท่านได้แลบมานิดหนึ่งว่าภรรยาผมไปเป็นถูกปปช.ดำเนินการอะไรก็ไม่ทราบพูดไปชัดนะฮะแต่เรื่องนี้ผมเป็นคนโปร่งใสแล้วก็พูดได้อย่างเต็มปากว่าภรรยาผมจริงๆมาอยู่กันมาก็หลายสิบเป็นสิบปีแล้วสิบสิบสามยี่สิบสามสิบปีแล้วแต่เพิ่งจดทะเบียนสมรสครับเนื่องจากเป็นอยากเป็นภรรยารัฐมนตรีเพื่อมีเกียรติสมรสเมื่อปีนี้เองปี55ท่านครับนักการเมืองนั้นมีแต่ว่ามาเมื่อมาทำงานการเมืองแล้วเลิกจดทะเบียนเลิกกับเมียผมพอมาทำการเมืองแล้วเมียมาแต่งงานด้วยจดทะเบียนสมรสท่านคิดดูที่ว่าผมจะมีเรื่องทุจริตคิดไม่ชอบบ้าบอเหล่านี้หรือไม่ครับภรรยาผมถูกโกงก็ว่ากันไปตามคดีความเป็นขึ้นศาลก็ขึ้นไปท่านถาวรเสนเนียมถ้าท่านถามอีกนิดนึงท่านจะรู้ว่าอะไรคือจริงอะไรคือเท็จเพราะท่านก็เป็นนักกฎหมายที่ยิ่งใหญ่อยู่นะครับขอขอบคุณครับ